ผมรู้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้รู้กลายเป็นชนะเฉยอ่ะคุณคิดว่าไงจากไพ่ทุเรศทุเรศแบบทุเรศมากเลยนะแบบสุดๆอ่ะคุณเล่นอะไรไม่ได้อ่ะจนบานถือว่าโอเคไฮไลท์ครับอันนี้ได้อยู่นะได้จะเป็นไฮไลท์ตั้งชื่อตอนว่าอะไรดีก็คือมิราเคิลนั่นแหละจะเย็นมันไม่ใช่มิราเคิลเมื่อกี้พลังชีวิตเขาเกิน30ด้วยนะแปลว่าดาเมจเราทำได้มากกว่า30ถ้าคอมโบเราติดนะถ้าน้อยขึ้นมือก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยเราก็ยังได้ใบในการช่วยจั่วตั้งแต่ต้นเกมโอ้เจ้าพิปตาโยโรจีนเนี่ยเก็บไปก่อนพีทีก็ยังดีฮะบานมาแล้วโอ้ตานี้แหละตานี้แหละนั่นแหละคุณไม่ต้องเล่นอะไรถูกต้องครับคุณไม่ต้องเล่นอะไรนั่นแหละช่วยให้ผมได้จั่วการ์ดหน่อยครับเพรปอะไรอย่างเงี้ยเพรปคอนซีลโอ้ยถ้ามีเนียนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบานของผมอ่ะจะมีสิทธิ์ดึงการ์ดมาไม่ได้ไม่กี่ใบจะมีสิทธิ์ดึงมาริกอสมาได้เอาอาวุธตีมาด้วยอาวุธตีมาไม่ทำเราได้คอนซีลด้วยนะว้าวเล่นไปเลยใช่ไหมพระเอกคือใครเอ่ยว้าวถือว่าได้ตัวดีนะผมถือว่าได้ตัวดีนะนะมีฉันท้าทายอำนาจยูกิหัวเราะจนแม่บอกว่าบ้าเลยเอ้าพยายามจะฆ่านะเนี่ย SI ใช่ไหมมาเลย SI คุณจะต้องตายด้วย backstab ของผมแต่ผมขอจั่วการ์ดก่อนละกันถ้าคุณไม่ว่าอะไรจั่ว shadow step จั่วอีกใบหนึ่งโอเคฆ่ามันไปเลยผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องแบบไว้ชีวิตมันหรือว่าจะใช้เจ้านี่ดีเพราะผมได้จั่วด้วยไงดีครับดีโอ้รูทโฮลเดอร์เยี่ยมเลย เดี๋ยวเทิร์นต่อไปผมน่าจะเล่น Emperor Torizon ไปก่อนแล้วผมจะเก็บ Gadgetzen Auctioneer กับ Conceal ได้พร้อมกันไง Mage ถือมีดก็แย่แล้วถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วเราได้จั่วการ์ดจากRoot Holderหามาริกอสนี่แหละว้าวถ้าผมได้9พิบตายไง Emperor ก่อนแต่ Emperor จะทำให้ผมไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใช้อะไรไม่ได้อีกเลยหมายถึงว่า มันไม่ได้ลดมานาให้กับมาริกอสไงหรือแม้กระทั่งใบอื่นผมว่าผมตีเฟสแล้วฮีโร่พาวเวอร์ยังจะดูดีกว่าอีก ผมจะเก็บเอมเพลอร์ไว้หลังจากที่ผมแบบหยิบทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้บนมือเรียบร้อยแล้วต้นเกมสิ้นหวังโอเคเขาสามารถขโมยได้แต่ผมสามารถแซฟได้ต่างฝ่ายต่างทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้แต่ผมต้องรู้สึกว่าจะต้องจัดการเซวนาตัวเนี้ยไม่งั้นผมจะไม่สามารถเล่นแกจัสเซนออคชันเนียร์คอนซีลได้มันจะเชือดเซวนาตัวเองทิ้งเพื่อขโมยแกจัสเซนออคชันเนียร์ผมลองท้าทายอำนาจมืดมันไหมล่ะผมมีเพย์นี้ครับแต่ต้องสเต็ปขึ้นมามานาจ่ายน้อยลงเราไม่ต้องจ่าย6แล้วไงจ่าย4 และได้จั่วการ์ดด้วยและทีนี้เจ้าเซวานาธที่บอร์ดเนี่ยผมก็สามารถใช้แซฟได้ในเทิร์นต่อไปหลังจากที่ลงแกจัสเซนออคชันเนียร์ใช้แซฟแล้วค่อยดูว่าคอนซีลต่อยังได้เลยครับแกจัสเซนออคชันเนียร์แซฟก็ทำให้ผมจ่ายไปแล้ว6มานาผมจะเหลือทั้ง2เพราะนั่นฮิลให้ผมด้วยขอบคุณบอกตรงๆผมไม่ต้องการการฮิลหรอกพลังชีวิตคุณ30คุณก็ตายครับ มาเทิร์นนี้เป็นเทิร์นแซฟของผมละโอ้เราได้แซฟอีกใบแต่ว่าผมคงจะเล่นคอนซีลมากกว่าแต่ดูก่อนผมอาจจะได้นั่นมากกว่าดูนะโอเคดูนะว่าได้อะไรครับแบ็กสเต็ป
แบ็กสแตปช่วยให้ผมได้จั่วการ์ดเพิ่มขึ้นทันทีก็ดีนะรูทโฮลเดอร์แต่น่าจะต้องเล่นเป็นคอนซีลมากกว่าโอ้ได้เพรฟได้ทีหลังนี่นะสิเนี่ยเซ็งไม่เป็นไรขอลิดเด็กนี้นะเหรออย่าเลยครับเด็กลิดอันนี้เนี่ยนะโอ้เขาทำลายอาวุธของเราดีที่ผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้แบบพอยซันอีกอันหนึ่งโชคดีนะเขาก็เฟสเราหนึ่งทีเธอเนี้ยแหละจั่วกระจายไวปลวกแล้วก็ใช้เอ็มเพลเลอร์ทอริซันด้วยจริงๆใช้เอ็มเพลเลอร์เลยยังได้เลยครับใช้เอ็มเพลเลอร์ทอริซันใช่ไหมเพราะว่าผมอยากให้เอ็มเพลเลอร์ทอริซันเนี่ยมันลดค่าไล่ไพ่บนมือของเราแต่ต้องรีบก็ได้เราใช้เพรฟก่อนแสดงความพร้อมออกมาให้คู่ต่อสู้เห็นซะเพรฟมาริกอดเยสทีนี้ก็แค่จั่วเอาการ์ดดาเมจก็จบแล้วผมเล่นพลาดอ่ะแต่ช่างมันเถอะโอเคลดค่าไล่กระจายเลยครับเล่นเจ้านี่ก็ได้หรือว่าฮีโร่พาวเวอร์ดิผมก็เล่นรูทโฮลเดอร์ดีกว่าเล่นเจ้านี่ไว้ตรงกลางครับจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะฆ่าได้ผมเชื่อเขาไม่น่าจะฆ่ามินเนี่ยนฝ่ายเราได้เลยแม้แต่ตัวเดียวการ์ดเต็มมือแล้วโอ้เสียใจด้วยนะครับแต่คุณได้เอ็มเพลเลอร์ซอลิดเขาได้จะอะไรนะมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อมันไปแฮร์ริสันโจนขึ้นมือกลับไปก็ถือว่าเป็นช่วงเรื่องดีของคุณเหมือนกันเดรกครับสวัสดีเดรกแต่ไพ่เราจะหมดเด็กละคอยใจ5คือไดออนดรอปเพื่อฆ่าเจ้านี่ขอบคุณครับที่ช่วยการจั่วให้กับเราขอบพระคุณผมแวนิชขึ้นมือโอเคเอาละดาเมจเราน่าจะพอที่จะจัดการกันแล้วนะถ้าชนะถ้ารอดเทิร์นนี้ได้ผมก็ชนะแล้วใช่ไหมหรือว่าเราชนะแล้วมาริกอสโอ้ยเราชนะแล้วนี่ใช่ไหมมาริกอสเชื่อไอ้นี่จะทำเป็น9แทน9แบบเป็น10อ่ะ10แล้วก็บวกเลข17ชนะละ ใช้ใบท็อปเด็กเดินโป๊ะผ่านโอ้ยดาเมจบนมือยังมีอีกเพียบผมไม่ต้องกลัวมีเยอะนี่มันผ่านเฉยเลยผ่านเฉย